สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่องทุกสิ่งรวนหน้ายินดีวันนี้มานำเสนอแจ่วปลาช่อนเจหรือน้ำพริกย่างนั่นเองเป็นเมนูที่ทำง่ายๆอร่อยด้วยนะผมแบบย่างกับแบบทอดแบบคั่วมันมีความอร่อยแตกต่างกันนะครับผมประมาณนี้แล้วแจ่วกับน้ำพริกแตกต่างกันอย่างไรน้ำพริกมีจะเป็นน้ำแจ่วจะเป็นแบบแห้งวัตถุดิบของการทำแจ่วก็คือมีพริกเราจะใช้พริกสดแบบเป็นพริกขี้หนูหรือว่าพริกชี้ฟ้าก็แล้วแต่เราจะเป็นพริกแดงหรือพริกเขียวก็แล้วแต่เรานะครับผมแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็เป็นปลาช่อนเจนะครับผมจะใช้เป็นปลาชะโดปลาทูปลาซาบะเจก็ได้แล้วแต่เรานะครับผมเราก็จะก่อไฟนะครับผมใส่ถ่านลงไปเอาไม้เสียบจะเอาเป็นไม้เสียบลูกชิ้นก็ได้นะครับผมประมาณนี้เนาะแต่ผมใช้ไม้ไผ่เสียบนะครับผมเราก็จะก่อไฟแล้วเราก็จะย่างปลาช่อนเจนะครับผมประมาณนี้มีความอร่อยนะครับผมแซ่บๆอุ้ยลูกไก่มาเป็นลูกไก่ป่านะครับผมแม่เขาจับได้สัตว์เลี้ยงที่บ้านจะมีความเชื่องหน่อยนะครับผมจับได้เล่นได้นะครับผมประมาณนี้เราก็จะย่างไฟอ่อนๆนะครับผมระวังไหม้แบบผมนะมันก็จะมีไหม้มีเกรียมๆบ้างอร่อยบ้างแซ่บๆบ้างเนาะประมาณนี้มีความแซ่บแค่ผมก็มาพากให้ดูเนี่ยก็มีน้ำลายสอแล้วนะก็คือน้ำพริกมันมีความเจริญอาหารประมาณนี้เนาะแจ่วสามารถทานกับข้าวเหนียวผักสดผักลวกได้ตามสบายเลยผักสดนี่เข้ากันเลยพี่น้องเดี๋ยวแซ่บอีหลีเราอยากทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเราก็จะฉีกปลาช่อนฉีกเอาหรือว่าจะไปปั่นหยาบๆก็ได้แล้วแต่เรานะครับผมประมาณนี้เครื่องปรุงก็มีไม่ยากเลยมีซีอิ๊วขาวน้ำตาลเกลือไม่ทานน้ำตาลก็ไม่ต้องใส่เกลือซีอิ๊วขาวแล้วก็ผงชูรสหรือว่ารสดีเจแล้วแต่เรานะครับผมประมาณนี้เนาะครับผมลองทำทานดูอร่อยแล้วก็ผักชีนะครับผมโรยหน้าประมาณนี้ฉีกไปผมก็ทำช่องหลายๆช่องนะผมก็มีอะไรสงสัยก็สอบถามกันเข้ามาได้ผมเป็นคนที่ทำกับข้าวไม่เก่งเพียงแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรเราต้องกินนะผมเราต้องกินต้องทานเราก็ต้องเอาตัวรอดนะผมในการที่เราจะสะสมเสบียงบุญนะครับผมประมาณนี้เป็นการทานทุกวันพระวันเกิดบางมื้อบางเวลาบางโอกาสหรือว่าทานทุกวันก็เป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นเลยนะผมพอพริกแห้งเสร็จแล้วเราใส่พริกลงไปอ๋อขออภัยผมพอพริกมันหายร้อนแล้วเราก็ใส่พริกลงไปในโค้กแล้วเราก็ใส่เกลือลงไปตำเสร็จแล้วเราก็ใส่ผงชูรสลงไปผมใส่ผงชูรสนะผมไม่ใส่รสดีเพราะว่าทำน้ำพริกถ้าใส่รสดีมันมีความรสชาติออกแป่งๆประมาณนี้ประมาณนี้พอพริกละเอียดใส่เครื่องปรุงลงไปยกเว้นซีอิ๊วขาวอย่าเพิ่งใส่ปลาลงไปก่อนเกลือผงชูรสปลาใส่ลงไปแล้วก็ตำพอปลาคลุกเคล้าละเอียดเรียบร้อยแล้วใส่มะเขือเทศพร้อมกับซีอิ๊วขาวตำหยับค่อยๆเดี๋ยวมันจะกระเด็นตำคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วเราก็ชิมให้ได้รสชาติตามที่เราต้องการนะผมพอรสชาติโอเคแล้วก็ตักจัดเสิร์ฟนะผมโรยผักชีลงไปทานกับน้ำพริกทานกับผักสดผักลวกแซ่บคลุกข้าวอร่อยอร่อยสวัสดีครับ